วัสดีค่ะก็ต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะวันนี้วันที่1พฤศจิกายน2559แล้วนะคะวันนี้อยู่กับแพรและอาจารย์พรพลดีลาประเสริฐค่ะวันนี้เรา2คนก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่เหมือนเช่นเดิมนะครับผมเชื่อว่าตลอดกว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราคนไทยทุกคนล้วนตกอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจอย่างถึงที่สุดในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือว่าพ่อหลวงของพวกเราชาวไทยทุกคนครับค่ะนับตั้งแต่เหตุการณ์ในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559นะคะก็ทำให้เราได้เห็นว่าคนไทยทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะอยู่แห่งหนมุมใดของโลกใบนี้นะคะก็รักแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างมากนะคะคแล้วหลายๆวันที่ผ่านมาค่ะก็ทำให้เราเห็นภาพที่น่าประทับใจบหลายภาพด้วยการเห็นความรักและความสามัคคีที่คนไทยนั้นมีให้กันนะคะดังนั้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะสิ่งที่เราคนไทยทุกคนจะทำได้นะคะก็คือการปฏิบัติตัวเป็นคนดีนะคะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับโดยเฉพาะการยึดถือคำสอนของพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตก็อยากที่จะให้คนไทยทุกคนนะรักกันมีความสามัคคีนะครับและอย่างที่แพรบอกก็คือให้ทุกคนนะปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนำพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไปครับค่ะก็เหมือนกับเราสองคนในวันนี้นะคะก็กลับมาทำงานปฏิบัติหน้าที่เช่นเคยนะคะแล้วก็มาพูดคุยนะคะให้กำลังใจกันกับคุณผู้ชมแฟนๆรายการของเรานะคะก็เราไม่ได้ห่างหายไปไหนนะคะใครมีเรื่องทุกข์ร้อนไม่สบายใจพบเจอกับปัญหาอะไรนะคะเราก็สามารถพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกัน2ช่องทางนะคะสำหรับสายสดค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะแล้วก็ทาง SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะก็วันนี้ก็เข้าเดือนใหม่แล้วนะคะพฤศจิกายนเราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันนะคะให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันเช่นเคยค่ะค่ะก็เมื่อกี้แพรบอกว่าพฤศจิกายนแล้วนะค่ะฉะนั้นก็จะบอกว่าเหลืออีกเพียงแค่2เดือนเท่านั้นใช่ค่ะนะครับสิ้นปีช่วงนี้แหละงวดเข้ามาทุกขณะครับไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจยอดคุณทำถึงไหมเป้าหมายที่วางไว้ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งคนทำงานประจำ ขออภัยครับช่วงนี้สำคัญมากนะใกล้ประเมินผลเข้าไปทุกทีใช่ค่ะนะโบนัสจะได้ไหมนะครับเงินเดือนขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์สำคัญนะแสดงผลงานเร่งตัวเองให้มากที่สุดครับก็ในช่วงเบรกที่1ก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีไม่เป็นการเสียเวลาครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่1พฤศจิกายน2559จันทรคติการขึ้น2ค่ำเดือน12นักษัตริย์วอกนะครับประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงวันนี้คือบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศอีสานหรือว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในแง่ของการทำงานต้องรอบคอบนะครับวันนี้แลดูขาดขาดเกินเกินโดยเฉพาะการเลือกใช้ไม่ผิดวิธีก็ผิดประเภทเงินก็ไม่เด่นล้อกับเรื่องของงานครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเสี่ยงโชคทุกประเภทวันนี้เลี่ยงและที่สำคัญหากพลาดพลั้งไม่มีคนอุปถัมภ์สุดท้ายเรื่องรักเรื่องหัวใจครับถ่ายดีโดยเฉพาะคนมีคู่วันนี้จะมีเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวที่ทำให้ความสัมพันธ์แข็งแรงขึ้นต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ออกแรงแล้วดีครับเหมาะสำหรับการวิ่งเต้นการแข่งขันการนำเสนอหรือแม้กระทั่งใครที่เป็นพวกไฮเปอร์ไฟแรงการมองหางานเสริมวันนี้ให้หมั่นสังเกตครับเงินทองอย่าปล่อยให้อารมณ์เข้าครอบงำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตัดสินใจลงทุน
อย่าใช้ความรู้สึกไม่เอาหรือแม้กระทั่งการไปข้องเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดความรักก็ไม่เด่นครับคนโสดผมใช้คำว่าไม่มีดวงในเรื่องรักส่วนคนมีคู่วันนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเวลาต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับชาวราศีปลาคู่วันนี้เน้นเรื่องคนโดยเฉพาะคนที่มีบริวารลูกน้องส่วนคนทำธุรกิจแบบมีพาร์ทเนอร์คู่ค้าหุ้นส่วนวันนี้มีเกณฑ์ผิดใจเงินทองยังพอเอาตัวรอดได้ครับโดยเฉพาะการไหลการด้นสดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยรวมถึงการลงทุนความรักก็ถ่ายดีครับแม้โสดจะมีคนคอยช่วยลุ้นช่วยเชียร์พ่อสื่อแม่ชักวันนี้มีประโยชน์ต่อไปชาวราศีเมษค่ะเมษหรือว่าชาวราศีแกะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้งานทุกสุขอยู่ที่ใจต้องทำใจครับมีเกณฑ์ถูกมัดมือชกหรือต้องพบเจอกับเงื่อนไขข้อผูกมัดบางประเด็นที่เลี่ยงลำบากเงินทองถ้าผิดพลาดให้หยุดโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนให้ลดสัดส่วนนะครับอย่าพยายามเอาชนะระวังจะถลำลึกหัวใจยังพอมีโอกาสได้ข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับมิตรภาพใหม่ๆต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ชาวราศีวัวอยากได้อะไรให้ขออยากทำอะไรให้ลงมือปฏิบัติในแง่ของการทำงานวันนี้เชิงรุกนะครับถึงจะทำงานข้องเกี่ยวกับบุคคลอื่นก็ไม่ต้องสนใจไม่เสียเปรียบการเงินไม่เด่นไม่เหมือนเรื่องงานนะครับหาเงินยากหรือรายรับยังไม่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงการลงทุนก็ให้ระวังปัญหาในเรื่องของพวกเอกสารสัญญาสุดท้ายในแง่ของความรักครับมีโอกาสได้รับความสนใจจากต่างเพศแต่ขอให้ระวังคนมีเจ้าของไว้บ้างต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้โดยภาพรวมในแง่ของการทำงานไม่มีปัญหาครับแต่มีโอกาสได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานเดิมงานเก่าที่เคยทำอาจจะไม่ยากแต่อาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายไม่จูงใจเงินทองให้เผื่อใจครับโดยเฉพาะคนที่มีลูกหนี้และถึงกำหนดชำระเลื่อนได้ไม่ครบหรือไม่ส่งข่าวเป็นไปได้ทั้งสิ้นความรักอย่าปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในวังวนของการชิงรักหักสวาทและที่สำคัญวันนี้เมถุนหรือคนคู่ให้ระวังปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุไปบ้างครับต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ทุกอย่างแลดูสมเหตุสมผลในแง่ของการทำงานนะครับฉะนั้นถ้าคุณมีการเตรียมความพร้อมให้ดีๆวันนี้คุณไม่ต้องกังวลแต่ในทางกลับกันถ้าคุณยังไม่พร้อมคุณก็อย่าไปอิจฉาคนอื่นนะครับเงินทองก็ไม่เด่นและวันนี้มีเกณฑ์ต้องรับผิดชอบเรื่องเงินทองแทนคนใกล้ชิดความรักหัวใจคนมีคู่คนมีครอบครัวมีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดกันคนโสดถ้าไม่ต่างกันมากก็พอมีโอกาสจะได้ลุ้นต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้การเตรียมแผนสำรองหรือว่าทำแบบ parallel run เนี่ยมีประโยชน์นะเพราะสิ่งเดิมที่ทำงานหลักที่มีเนี่ยมันอาจจะไม่สำเร็จเปลี่ยนแปลงหรือพลิกผันคุณจะได้กลับตัวทัน2ครับในเรื่องของเงินทองผมถือว่าสอบผ่านและวันนี้ถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นร่วมลงทุนกับคนที่เขามีสเกลที่ใหญ่กว่าเราเนี่ยขอให้ทำหัวใจไม่ดีวันนี้คนรักทำไมเรียกร้องก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพครับต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะกันวันนี้นะครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมคือช่วงเวลาที่เกิดตามหลักการโคจรของดาวอาทิตย์งานของชาวราศีกันอย่ามักง่ายทำอะไรมองไกลๆครับเน้นการวางแผนระยะยาวเป็นหลักสุขวันนี้อาจจะทุกวันหน้าเงินทองเตรียมสำรองไว้หน่อยอีกหนึ่งราศีครับเพราะวันนี้อาจจะมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเรื่องการเดินทางหรือแม้กระทั่งเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยมากกว่าปกติความรักหัวใจพัฒนาฟังดูแล้วดีนะครับแต่คนที่อยู่ในวัยเรียนวันนี้ต้องระวังในเรื่องของความเหมาะสมต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนอย่ารวมศูนย์ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าเซ็นทรัลไหลนะครับ
ต้องรู้จักกระจายงานอย่าทำตัวสำคัญแม้กระทั่งคนทำธุรกิจก็ต้องรู้จักการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับเรื่องงานต้องประมาณตนไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งการลงทุนโอกาสมาก็ต้องกำหนดสัดส่วนให้เหมาะสมความรักวันนี้คำพูดนั้นสำคัญชะไหนครับต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้อยากจะใช้คำว่ายากกว่าที่เคยก็ได้นะแก้ปัญหาไม่ได้ ก็เป็นไปได้นะหรือแม้กระทั่งมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะการทำงานโดยเฉพาะคนที่ทำงานกับพวกเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์เงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบครับวันนี้แม้มีเกณฑ์ใช้จ่ายเพื่อซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาสภาพคล่องก็ไม่ติดความรักหัวใจก็ยังแข็งแรงและถ้ามีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับชาวต่างชาติถือว่าสมรูปและพิจิกวันนี้อย่างที่เตือนสุขภาพสำคัญค่ะแล้วมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคม ขออภัยครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์และเน้นนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าพูดอยู่เสมอคิดก่อนทำทีหลังไม่เกิดประโยชน์เงินทองวันนี้ไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนถ้าไม่ทะเลาะเราเองก็เสียเปรียบสุดท้ายในเรื่องของความรักต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าคบกันมานานแค่ไหนก็ตามค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะแล้วก็สำหรับเรื่องของการแต่งกายสีนะคะในช่วงนี้เราก็จะใช้สีสุภาพกันนะคะข้าราชการนะคะก็จะแต่งกายไว้อะไร1ปีด้วยกันนะคะก็ช่วงนี้ก็จะเป็นขาวดำถ้าเรื่องของเสื้อผ้านะคะต้องที่เขาบอกกันว่าอย่าล่าแม่มดนะคะคือใครที่ไม่มีเสื้อผ้าสีดำเนี่ยเราสามารถเป็นสีเทาสีเข้มสีกรมท่าสีขาวก็ได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะคุณชมก็สามารถเข้าไปอ่านคำพยากรณ์เพิ่มเติมที่ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV นะคะแล้วก็ช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันสำหรับสายสดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะครับ